จัดการความรู้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่1เสนอแนะยุทธศาสตร์แผนพัฒนามาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศซึ่งรับผิดชอบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเรื่องกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเกษตรตลอดโซ่อุปทานในวันนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือที่เรียกว่า KM หลายรอบอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่มีโอกาสเลยวันนี้ก็เลยต้องขอใช้โอกาสหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายพอดีคือผมคิดว่า เราเป็นหน่วยงานเชิงวิชาการผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเป็นหน่วยงานเชิงวิชาการเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการความรู้เนี่ยผมว่ามีความสำคัญมากเลยนะฮะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงเข้าใจกันดีว่าการจัดการความรู้หมายถึงอะไรนะคงไม่ต้องพูดแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเอามาจัดการเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เอามาพูดคุยกันนะเอามาพูดคุยกันอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดจากการแลกเปลี่ยนจากคนที่เขามีองค์ความรู้เนี่ยถ่ายทอดให้คนที่ไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆหรือว่ามีแต่ไม่มากพอเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นประโยชน์เพราะว่าเราเรียนหนังสือนะเราก็ได้ KM จากตำราได้ KM จากอาจารย์หลักๆนะนอกนั้นก็ไปหาห้องสมุดไปทำเปเปอร์ไปทำอะไรเงี้ยนะแต่เวลามาทำงานเนี่ย KM ในการทำงานเนี่ยไม่ค่อยมีนะวิธีการทำงานวิธีปฏิบัติงานเนี่ยคือมันไม่ใช่ทฤษฎีที่เป๊ะๆคือไม่ใช่1บวก1เท่ากับ2ทุกเรื่องในการทำงานจริงนะผมคิดว่าองค์ความรู้ที่คณะทำงานเลือกมา2องค์ความรู้เนี่ยก็เป็นแก่นเป็นองค์ความรู้หลักของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเลยนะฮะคือเป็นองค์ความรู้ในเรื่องการทำแผนพัฒนาการเกษตรกับอีกอันนึงคือองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการซัพพลายเชนสินค้าซึ่งถ้าดูในภาพกว้างนะงานที่สำนักงานเศรษฐกิจทำส่วนใหญ่ที่จะไปตอบสนองนโยบายนะก็อยู่ใน2เรื่องนี้อยู่ในบริบทของ2เรื่องเนี่ยไม่เรื่องตัวนโยบายในลักษณะอเจนดาก็มาตรการเชิงนโยบายหรือมาตรการป้องกันแก้ไขอะไรเรื่องปัญหาสินค้าฉะนั้นที่องค์ที่คณะเลือก2องค์ความรู้มาเนี่ยผมคิดว่าก็ถูกต้องนะครับคราวนี้พอเลือกองค์ความรู้มาเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีเจ้าขององค์ความรู้ใช่ไหมก็จะมีคนรับผิดชอบองค์ความรู้ก็คงไปแสวงหาองค์ความรู้เหล่านั้นหรือว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง2เรื่องนั้นเนี่ยมานะแล้วก็เอามาปรับแต่งให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงในเรื่องการทำแผนพัฒนาการเกษตรภายใต้แผน12อีกอันนึงก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนในสินค้าเกษตรที่สำคัญที่สำนักงานเศรษฐกิจรับผิดชอบซึ่งผมคิดว่ามีรับผิดชอบเยอะนะแต่ว่าคงดูทุกตัวอาจจะลำบากอาจจะต้องไปดูสินค้าเกษตรที่สำคัญที่มันมีกรรมการระดับนโยบายระดับชาติเข้าไปทำไม่ว่าจะข้าวยางมันปาล์มข้าวโพดอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งผมคิดว่าความรู้ในแต่ละเรื่องเนี่ยมันอาจจะบริบทต่างกันวิธีทำงานไม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเรื่องทำแผนเนี่ยผมคิดว่าสภาพัฒน์เขาก็มีบริบทหนึ่งในของเขากระทรวงอุตสาหกรรมก็อาจจะมีอีกบริบทหนึ่งในส่วนของเขาแบงค์ชาติก็อาจจะมีอีกบริบทหนึ่งในส่วนของเขาสภาหอการค้าซึ่งเป็นภาคเอกชนก็จะมีอีกแบบหนึ่งในส่วนของเขาแต่ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ทำแผนพัฒนาการเกษตรภายใต้แผนชาติเนี่ยนะก็คงมีบริบทของเราซึ่ง
ในหลักๆเนี่ยอาจจะเหมือนหรือคล้ายกับหลักการทั่วไปแต่ว่าวิธีปฏิบัติขั้นตอนเทคนิคหรือว่ารูปแบบหลักเกณฑ์เงื่อนไขในแต่ละสเต็ปแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็อาจจะต่างกันในเรื่องซัพพลายเชนก็เหมือนกันมุมมองของกระทรวงเกษตรกับมุมมองของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องซัพพลายเชนเดียวกันกับมุมมองของภาคเอกชนก็อาจจะต่างกันเราอาจจะต้องให้ความสำคัญในซัพพลายเชนในมิติภาคผลิตมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะสิ่งที่สำคัญในเรื่องการจัดการความรู้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนหรือว่าทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะรู้แล้วว่าความรู้มันมี2แบบเนาะมันมี tacit knowledge นะก็คือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนนะไอ้พวกเนี้ยหายากนะหายากแล้วก็ถ่ายทอดยากนะท่านนึกถึงพวกเล่นตลกมั้ยไอ้พวกเนี้ย tacit knowledge เรื่องเล่นตลกเก่งมากเลยนะซึ่งไม่รู้จะถ่ายทอดมายังไงนะวิธีการเล่นตลกอย่างเงี้ยนะวิธีการเล่นตลกเนี่ยผมว่ามันโอ้โหกว่าจะถ้ามันจะสกัดออกมาเป็นลักษณะการจัดการความรู้นะผมว่าก็ยากเหมือนกันนะเพราะมันต้องใช้ทักษะประสบการณ์อะไรเยอะอันนั้นน่ะเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวแต่ละคนซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยมีเยอะนะคนสำนักงานเศรษฐกิจเนี่ยมีเยอะแต่ว่าจังหวะจะโครนโอกาสอาจจะยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสเนี่ยหลายคนเนี่ยมีองค์ความรู้ในตัวเองเยอะมากนะถ้าได้พูดได้คุยเนี่ยจะรู้ว่ามีองค์เยอะแต่ถ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะไอ้องค์ความรู้ที่อยู่ในองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวท่านทั้งหลายอะไรเงี้ยนะจะสามารถสกัดออกมาเป็นทางการหน่อยเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรบอกกล่าวให้เพื่อนให้รุ่นน้องได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ในการใช้งานหรือประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นในการทำงานซึ่งความยากอยู่ตรงนี้ฮะที่จะทำ tacit knowledge ให้เป็น explicit knowledge ที่เป็นตำรับตำราเป็นเอกสารที่เรียนรู้กันได้ถ้าเราเห็นบางคนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีสื่อนะบางคนก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ตัวเองนะทั้งองค์ความรู้ทั้งประสบการณ์นะในโซเชียลอะถ้าเราไปอ่านแล้วบางคนเขาก็พยายามจะแชทจะโน้ตจะอะไรของเขานะไอ้พวกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็หาจากตำราไม่ได้นะคล้ายๆเงี้ยเขาไปเจออะไรมาเขาถ่ายทอดให้เราฟังอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการจัดการความรู้นะเพราะฉะนั้นเวทีวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะที่เราจะมาแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ที่จะมานำเสนอให้พวกเราฟังในขณะเดียวกันผมคิดว่าพวกเราก็สามารถให้ความเห็นหรือว่าแสดงข้อคิดเห็นรวมทั้งซักถามเพื่อปรับแต่งองค์ความรู้ที่เจ้าขององค์ความรู้เขาคิดว่าน่าจะดีแล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นให้สามารถประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันปรับแต่งประยุกต์ปรับปรุงได้ตลอดเวลานะฮะไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคัมภีร์แล้วก็วางไว้ทุกคนต้องเดินตามทั้งหมดนะถึงวันเวลาเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรเปลี่ยนไปก็สามารถปรับได้ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้านอกเหนือจากงานหลักๆที่เราทำอย่างเรื่องแผนเรื่องจัดการซัพพลายเชนแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากว่าแม้แต่เรื่องการทำงานประจำปกติของเราเองก็เหมือนกันเรื่องพวกนี้เนี่ยจะสำคัญมากกรณีที่เรามีรุ่นน้องเข้ามาทำงานใหม่รุ่นน้องเข้ามาทำงานใหม่ซึ่งผมคิดว่าสำนักงานเศรษฐกิจมีเยอะนะฮะมีเยอะเพราะถ้าดูอายุเฉลี่ยนะคนสำนักงานเศรษฐกิจอายุเฉลี่ยไม่ค่อยสูงนะถ้าเทียบกับกรมอื่น
ถ้าเทียบแล้วนะเราก็อยู่ในรุ่นที่อยู่ระหว่างการฟูมฟักพัฒนาเติบโตจะได้ไปเป็นผู้นำองค์กรในระยะถัดไปนะซึ่งคนเก่าก็สะสมอะไรไว้เยอะนะประสบการณ์ทำงานมาแท็กติกรวมทั้งเทคนิคการนำเสนออย่างเงี้ยเทคนิคการสรุปการสรุปประเด็นสำคัญอย่างเงี้ยผมคิดว่าสำคัญเศรษฐกิจสำคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราจะใช้เครื่องมือในการทำงานของเราเนี่ยก็คือประชุมระดมความเห็นสรุปประเด็นนำเสนอให้ได้รับการยอมรับแล้วก็ส่งต่อไปให้หน่วยปฏิบัติเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการเล็กๆน้อยๆไอ้พวกนี้มีประโยชน์แล้วก็ฝากนอกเหนือจากสองเรื่องนี้นะนอกเหนือจากสองเรื่องนี้ผมฝากพวกเราว่าถ้ามีโอกาสก็แนะนำถ่ายทอดเสนอแนะให้รุ่นหลังๆได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาตนเองเพราะว่าตัวจัดการความรู้เนี่ยจริงๆก็เพื่อประโยชน์กับตัวงานเพื่อประโยชน์กับตัวคนเพื่อประโยชน์กับองค์กรเพราะฉะนั้นทำยังไงการจัดการความรู้ที่จะไปเป็นประโยชน์กับภาคส่วนต่างๆได้ครบนะก็คงไม่ฝากอะไรอีกแล้วนะก็คงหมดน้ำยาแล้วหมดแค่นี้แล้วนะมีอะไรก็พยายามทำเต็มที่แล้วก็ฝากพวกเรานะครับว่าเรื่องการจัดการความรู้เนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นอะไรที่บางคนก็ไม่ได้คิดว่าสำคัญนะคือถ้าไม่ได้มาพูดกันจริงๆเนี่ย ก็นึกไม่ออกหรอกว่ามันเอ้ยเนี่ยคือการจัดการความรู้แต่ว่าผมว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการทำงานอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราก็ทำเรื่องนี้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หยิบออกมาว่ามันเป็นเรื่องการจัดการความรู้นะแม้แต่เรื่องเราถอดเทปการประชุมสรุปบันทึกรายงานการประชุมผมคิดว่าไอ้พวกนี้ถ้าถอดออกมานะก็จะเป็นการจัดการความรู้ได้หมดแหละนะฮะก็ฝากไว้นะครับถ้าจะเป็นประโยชน์นะแล้วผมคิดว่าในส่วนที่เรากำลังทำกันอยู่วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำแผนกระบวนการจัดทำแผนหรือว่าการจัดการสินค้าตลอดซัพพลายเชนอะไรเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะผมคิดว่าก็มาจากทุกศูนย์กองสำนักแล้วก็เขตนะบางเรื่องเราก็ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงแต่ผมคิดว่าก็ถ้าเราได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้กับมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานในระดับศูนย์กองสำนักได้ด้วยนะครับก็หวังว่าการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะฮะก็ขอเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับแล้วก็การและอีกเรื่องนึงคือการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานก็ขอให้กิจกรรมประสบความสำเร็จนะฮะแล้วทุกคนที่มาร่วมก็สำเร็จด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเปิดงานในวันนี้พร้อมกับให้ข้อคิดในเรื่องของการทำงานที่เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะคะค่ะในช่วงต่อไปนะคะก็เรียนเชิญเลยนะคะเราก็เข้าสู่ในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเลยนะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะจะเป็นเรื่องของกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ